โอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกมไมค์ครับมดแพ็กสกายโอดีซีกับผมอีกแล้วนะเดี๋ยวรับเฟซกันก่อนโอเคจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราทำตัวเครื่องนั้นไปก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะโคตรนานอ่ะแบบนานแบบนานมากๆอ่ะโอ้ยโอ้ยสำลักคราวนี้เราจะมาทำอะไรที่แบบว่ามันเป็นมันติบ็อกสตั๊กเจอร์เหมือนกันนะใช้เวลานานเหมือนกันเลยนะผมแทบจะร้องไห้กับมอดแพ็กนี้แล้วนะโอเคสิ่งที่เราต้องหาก็คือตัวนี้ก็คือตัวเพลเดียมนะพลาเดียมคริสตัลเนาะซึ่งหาได้จากการใช้วอยออลมายเนอร์เทียร์3เนาะก็มาดูกันดีกว่าว่า EVOY ALL MINOR เนี่ยมันทำยังไงนะต้องใช้เทียร์2ใช่ไหมก็เอาเรื่องอยู่นะเทียร์2ก็ต้องใช้เทียร์1เรามีเทียร์ไหนอยู่อ่ะตอนเนี้ยรู้สึกเราจะมีในคลังนะเรามีเทียร์2นะครับแต่มันต้องใช้ขั้นต่ำก็คือเทียร์3เนาะโอเคงั้นเรามีเทียร์2อยู่แล้วงั้นเราคราฟเทียร์3ได้เลยก็ไหนลองดูดิว่าอีเทียร์3เนี่ยมันคราฟยังไงเอ๊ะผมอยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละเทียร์เนี่ยมันเปอร์เซ็นต์มันต่างกันเยอะไหมก็ไม่เยอะนะโอกาสออกมันก็โอ้เทียร์3โอกาสออกเยอะสุดอ่ะบ้านะโอเคงั้นก็เทียร์3ก็ได้ขี้เกียจจะทำเยอะเนาะเพราะมันแบบใช้เยอะมากอ่ะโอเควิธีการทำก็คือตอนแรกเราต้องทำเคลียร์เลเซอร์เลนก่อนเนาะโอเคก็เคลียร์เลเซอร์เลนต่อไปก็คือเราต้องทำตัวไครโรไนท์ไครโรไนท์เราต้องทำยังไงบ้างเราต้องมีไครโรไนท์คริสตัลซึ่งไครโรไนท์คริสตัลต้องใช้เทียร์2มึงจะบ้าเหรอโถยงั้นเรามาทำเทียร์2กันก่อนนะโอ้ยตอนแรกกะจะทำเทียร์3เพียงเดียวนะเนี่ยมาก่อนอื่นฮะพอดีผมไปศึกษาข้อมูลซึ่งตอนนี้ผมเปิดโพยอยู่นะก็ถ้าจะทำตัวสตรัคเจอร์เทียร์2นะครับโดยเราต้องใช้ตัวสตรัคเจอร์เฟรมเทียร์2นะครับทั้งหมด32อันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราก็มันเป็นของมอดอะไรนะ Tech Environment ใช่ไหม Environment Tech Environment N นี่ว่ะ Environment Tech โอเคเราต้องทำตัวเดี๋ยวนะเอ๊ะเราเมื่อกี้เพิ่งอ่านชื่อมา Structure Frame เนาะอ่ะ Structure Frame โอเค Structure Frame เทียร์2ต้องใช้ตัว Iridium Crystal ซึ่ง Iridium Crystal ต้องใช้เทียร์1ขุดบะเจ้าโอเคงั้นก็เราต้องทำ Void All Miner Tier 1ซึ่งต้องใช้ Litherite Brick กับตัวไดโอดใช่ปะมันอ่านไดโอดน่าจะไดโอดนั่นแหละโอเคก็ไดโอดคราฟไดโอดมาก่อนเนาะเราได้ไดโอดแล้วก็คราฟตัว Litherite คราฟไงต้องใช้ Litherite Crystal Litherite Crystal คราฟอย่างนี้โอ้เดี๋ยวนะลิเทอร์ไลท์ต้องใช้ลามใช่ปะลามก็น่าจะนี่สีเขียวกับสีขาวโอเคต่อไปก็ตัวนี้ไม่ใช่ต้องทำตัวลิเทอร์ไลท์ก่อนผิดโอเคเราได้ลิเทอร์ไลท์มาแล้วต่อไปครับก็ต้องทำเป็นลิเทอร์ไลท์บล็อกไหนอะโอเคลิเทอร์ไลท์บล็อกแล้วทำเทียร์1เนาะขาดอะไรขาดอินเตอร์คอนเน็กต์อินเตอร์คอนเน็กต์โอเคไม่อยากอ่ะอินเตอร์คอนเน็กต์นะก็ใช้คอนกรีตก็ได้ก็คอนกรีตก็ได้จากคอนกรีตพาวเดอร์ใช่ป่ะอ่ะคอนกรีตพาวเดอร์แล้วก็เอาคอนกรีตพาวเดอร์ไปแช่น้ำนะถูกมาเราจะได้บล็อกคอนกรีตนะ
บล็อกคอนกรีดนะไม่เอาไม่แซวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีโอเคเราก็ได้บล็อกคอนกรีตมาแล้วเนาะต่อไปนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือสตรัคเจอร์เฟรมเทียร์หนึ่งเนาะก็ครับไม่ยากเนาะโอเคเราต้องใช้ทั้งหมดกี่อันเอ่ยเทียร์หนึ่งนะต้องใช้24อันนะครับอ่ะ24อันโอเค24อันต่อไปนะครับสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือ structure panel เนาะ structure panel อันไหนวะนี่ไง structure panel โอเคทั้งหมด20อันโอเค structure panel 20อันต่อไปนะครับlaser core 2อันแล้วก็ laser lens อันนึงเนาะเลเซอร์คอร์นะครับเลเซอร์คอร์อ่ะโอเคเลเซอร์คอร์2อันอ่ะแล้วก็เลเซอร์เลนส์เนาะเลเซอร์เลนส์อันหนึ่งต่อไปวิธีการสร้างนะครับก็คือเราจะต้องทำแบบยังไงใช้ structure frame แล้ว structure panel เนาะโอเคเดี๋ยวนะผมรู้สึกไม่เข้าใจนิดหน่อยแต่งงมากๆนะอ่ะเราค่อยๆสร้างไปทีละขั้นตอนแล้วกันนะก่อนอื่นนะครับเราจะต้องวางตัวเลเซอร์คอร์เนาะอ่ะใช้เลเซอร์คอร์วางไว้ตรงสมมติว่าผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ะไม่ดีกว่าเดี๋ยวเราใช้ตัว Angel Box ดีกว่าAngel Box โอเคเดี๋ยวเราจะมาทำกันตรงพื้นที่ว่างๆเนาะผมจะวางตัวนี้ไว้ตรงนี้แล้วก็ใช้ตัว Structure Panel วางแบบนี้แล้วก็แบบนี้ใช่เปล่าวะแบบนี้แล้วก็อย่างนี้นะเดี๋ยวขอดูสูตรก่อนก็ตึ๊บตึ๊บโอเครู้สึกว่าจะอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เนาะอ่ะต่อไปก็คือเราจะใช้ตัวถูกปะวะ structure panel มันดูยากอะบอกตรงๆเลยมันดูยากฮะคือผมไม่เข้าใจว่ามันต้องการอะไร What? แต่ผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยเราต้องทำตัวเอ๊ะเดี๋ยวนะเราวางตัวนี้ไป2ใช่ป่ะเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าเราต้องวางตรงนี้อ่ะกับตรงนี้หรือเปล่าเอ๊ะเดี๋ยวนะอ้อตรงในนี้ไม่ต้องวางโอเคเอ๊ทุบอันนี้ออกชึบรวมไม่เป็นไรเสกใหม่ได้นะstructure panel ใช่ปะ structure panel ตัว panel โอเคใช้น่าจะใช้เดี๋ยวนะเราน่าจะต้องวางอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เนาะแล้วก็ใช้ตัวนี้วางอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวนะคือผมดูแล้วผมงงจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวนะขอเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะลงรูปไว้ในคลิปแล้วกันนะคือผมดูแล้วผมงงมากๆอ่ะ
ผมนี่ what the fuck กับการสร้างอะไรแบบนี้เอ้ยจริงๆมันน่าจะมีของอยู่นะนะถ้าผมจำไม่ผิดเท่าที่ผมดูคลิปมามันจะนี่ไงมีตัวนี้โอเคเดี๋ยวนะตัวนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราชิปอินโฟเดี๋ยวผมขอทุบพวกนี้ก่อนโอ้โหเกือบตายอะทุบออกก่อนแล้วก็สมมติว่าผมตั้งตัวนี้ไปใช่ปะผมทุบแองเจิลบล็อกออกนี่ไงโอ้เดี๋ยวแล้วเราจะไปปวดหัวกับกันแบบดูทรงดูสูตรมันทำใหม่วะโถเอ้ยอ่ะตอนนี้ของเรายังไม่พอเนาะก็เราต้องใช้ตัวเลเซอร์คอร์สตรัคเจอร์เฟรมเทียร์หนึ่งแล้วก็ตัวสตรัคเจอร์แพเนลเนาะโอเคนี่ไงโอ้เสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องมีต่อไปก็คือเราต้องใช้ตัวผมจะใช้เป็นเครดแล้วกันเครดนะเราจะวางเครดไว้ตรงนี้แล้วก็เราจะต้องใช้ตัวให้พลังงานเนาะก็คือพอยต์เราต้องใช้ฟลักพอยต์นะครับปุ๊บแล้วให้พลังงานมันแบบนี้ก็น่าจะขุดให้เราแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวนะหรือเราต้องใช้คันโยกด้วยชิปปุ๊บนี่ไงทองมาละมันเลิกกินพลังงานไปละถ้าใช้คันโยกเป็นการปิดงั้นเราใช้แบบนี้เลยแล้วกันฮ่าฮ่ามันได้ไหมได้ปะไม่ได้อะคือมันต้องรอเวลาอย่างเดียวหรือยังไงนี่ลองงั้นงัดแผนเด็ดเลยแล้วกันปุ๊บใช้นาฬิกานะ นาฬิกาตั้งบนนี้แล้วก็บึ้งกินไฟขึ้นเยอะขึ้นไหมไม่เยอะขึ้นเลยโถเอ้ยคือเราทำได้แค่รออย่างเดียวนะครับส่วนอันนี้เราก็รับเควสนะตอนนี้เรามีตังค์อยู่เท่าไหร่ล่ะตอนนี้เรามีตังค์อยู่6,900,000เนาะตัวนี้เราก็ต้องรอมันต่อไปรอจนกว่ามันจะได้สิ่งที่เราต้องการนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวถ้าได้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่อีกครั้งนะโอเคหลังจากรอไปไม่นานมากนะเราก็ได้ตัวนี้มาละเราก็เก็บของมาทุบอันนี้ทิ้งไหนปุ๊บแล้วก็เอาพวกนี้ไปเลิร์นให้หมดนะฮะให้เหลือโอเคแค่นี้เราก็น่าจะทำเทียร์2ต่อได้ละแต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมขอทุบพวกนี้ก่อนเอาเป็นว่าเราทำไว้เป็นโครงสร้างแล้วกันรอทำไว้ให้มันรู้ว่าเอ้ยเราเคยทำไอ้นี่ด้วยนะอะไรเงี้ยโอเคงั้นต่อไปนะครับเราจะทำเทียร์2กันนะซึ่งเทียร์2ก็ก่อนอื่นนะครับเราจะทำคริสตัลเลเซอร์เลนส์ก่อนผมว่าอาจจะดูดีกว่าตัวเลเซอร์เลนส์ธรรมดาเนาะไหนครับยังไงครับอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้ใช่ป่ะก็คือมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์เนาะมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ก็ประมาณนั้นแหละต่อไปนะครับเทียร์2อันนี้เรามีอยู่แล้วเนาะ Void All Miner เทียร์2แล้วก็เราก็แค่ทำตัวStructure Frame ที่เป็นเทียร์2เนาะก็วิธีการครับก็อย่างนี้ Structure Frame เทียร์2แล้วก็รู้สึกว่าตัว Structure Panel ไม่มีเนาะ
แล้วก็เดี๋ยวนะเราจะต้องใช้อะไรเพิ่มอีกไหมในการทำเทียร์2เพราะว่าถ้าเป็นเทียร์4เทียร์5มันจะต้องใช้ของเพิ่มนะครับโอเคแป๊บเปิดโพยก่อนเทียร์2นะครับนี่ไงเราต้องใช้new modify speed modify หรือว่า accuracy นั่นแหละ accuracy modify เนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะคราฟทั้ง3อย่างมากันนะตัว modify อันนี้คือ new modify เนาะแล้วก็จะมี speed modify ฮะอันนี้เรายังไม่มีเหรอช่างมันแล้วกันนะอันนี้ลักโมดิฟายครับแล้วก็มีตัวนี้ซึ่งอันนี้เรายังไม่ได้เพราะงั้นเรามีของที่เรายังไม่ได้จากตัวนี้เพราะงั้นเราก็เปิดไปก่อนเผื่อได้โอเคสิ่งที่เราต้องใช้อีกอันก็คือ Angel Block Angel Block เหมือนเดิมเราก็วางแบบนี้มันสูงไปหรือเปล่าปึ๊บทิ้งลงปึ๊บประมาณนี้ได้ไหมได้แหละตรงอยู่ต่อไปก็เทียร์2ครับเทียร์2Void All Miner เทียร์2โอเคปึ๊บต่อไปก็ทุบ Angel Box ออกเสร็จแล้วก็เราก็แค่เอาพวก Structure Frame กับ New Modify แล้วก็ตัว Structure Panel เนาะแล้วเหมือนเดิมนะเราจะใช้คอนตัวนี้สร้างคือเทียร์2มันจะใหญ่กว่าเทียร์1ค่อนข้างพอสมควรอยู่แล้วก็ลืมเลนลืมเลนได้ไงก็ใช้ Crystal Lens เนาะปึ๊บโอเคอ๋อลืมอีกอย่างนึงขี้ลืมนะเราเนี่ยก็คือตัวนี้เลนคอปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วก็คือเราจะใช้ตัวฟลักพอยต์ในการให้พลังงานเนาะแล้วก็ตัวเกรดโอเคเอามาเยอะๆเลยปึ๊บแล้วก็ใช้รีเวอร์ด้วยฮะอันนี้เอาออกไปไม่ได้ใช้แล้วรีเวอร์แปะแล้วก็โอเคแค่นี้ก็น่าจะทำงานได้ปกตินะฮะก็คราวนี้เราแค่รอแค่เอาตัวเขาเรียกรอแค่ตัวแร่มันออกมาเนาะซึ่งไม่รู้ว่ามันจะช้าหรือเร็วกว่าตัวฮะมานาอินฟิวออร์เอาไปทำอะไรได้พาวเวอร์ไรส์มานาอินฟิววิ่งก่อนเหรอก็ไว้ว่ากันอีกทีแล้วกันนะฮะอันนี้มันได้แล้วใช่ไหมน่าจะขุดแล้วแหละแต่มันไม่มีแร่ออกมาเลยอะเดี๋ยวนะเทียร์2เหรอเทียร์2เราจะได้อะไรจากเทียร์2บ้างปึ๊บโอเคได้ตัวนี้ก็พวกแร่ต่างๆฮะแต่ทำไมมันไม่ออกมาเลยอ่ะฮัลโหลอ๋อเราไปสับโอ้โง่อ่ะคือเราไปสับรีเวอร์ออกก็ว่าทำไมมันไม่ออกมานะโอเคงั้นเดี๋ยวจนกว่าเราจะได้ตัวไครโรไนท์คริสตัลเนาะก็เดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันอีกทีนะโอเคโอเคกลับมาแล้วหลังจากที่เราได้ควายโรไนนะเอาจริงๆมันโคตรนานเลยโอเคโอเคเราเลินตัวควายโรไนไปเนาะต่อไปนะครับเราจะมาทำเทียร์3กันนะซ
ึ่งเป็นเทียร์ที่น่าจะทำให้ผมได้ตัวนี้แล้วแหละก็มาได้จากเทียร์3นี่เนาะก็ก่อนอื่นเราต้องคราฟเทียร์3ขึ้นมาก่อนฮะต้องใช้ตัวนี้เนาะฮะครับมาต่อไปก็น่าจะครับได้เลยคราวนี้เราก็ได้เทียร์3แล้วเราต้องใช้ตัว Angel Box วางไว้สักที่หนึ่งขอตรงๆโอ้ต้องลงมาอีกชุบ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 ปุ๊บช่างมันแล้วกันระวังเทียร์3ไปแบบนี้แล้วก็สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องทำตัว structure frame เทียร์3ด้วยเนาะโอเคเสร็จปุ๊บถ้าเทียร์3เราจะต้องใช้พวก new modify เนาะโอเคแล้วใช้ structure panel เพิ่มด้วยstructure panelโอเคเอามาเพิ่มหน่อยเอ๊ะพูดถึงอะเราได้ตัวอันนี้หรือยังไอตัวที่เอาไว้ครับพวก modify ต่างๆอะไรเงี้ยน่าจะยังไม่ได้เนาะโอเคงั้นเราก็ใช้ตัว new modify ไปเนี่ยแหละเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้คอนตัวนี้เนาะในการทำแบบเดิมปึ๊บ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 คือมันใหญ่กว่าเดิมมากเลยเนาะก็หวังว่าจะพอมั้งโอเคเหมือนจะเสร็จละโอ้ใหญ่อยู่นะเนี่ยวางเคลียร์นะครับแล้วก็ฟลักพอยต์แล้วจ่ายพลังงานเนาะแล้วอย่าลืมวางสวิตช์ด้วยก็คงจะต้องรอกันอีกสักพักใหญ่ๆเนาะก็เนี่ยเริ่มขุดละโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ผมได้ของที่ผมต้องการแล้วนะโอเคก็ตัดก่อนนะโอเคอย่างไวนะครับโอเคถือว่าได้อยู่เราก็จำมาเลยเนาะต่อไปนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือตัวเพลเดียมบล็อกตัวนี้เนาะชึบไม่ใช่ต้องคราฟอย่างนี้แล้วก็ทำเป็นตัวรู้สึกจะต้องทำเป็นสแลบมั้งโอเคแล้วก็น่าจะต้องเอาไปวางตรงนี้เนาะเดี๋ยวนะขอดูก่อนชั้นสุดท้ายนะครับเราก็วางเป็นเท่าไหร่อ่ะบล็อกเดียวอาจจะบล็อกเดียวลองดูก่อนวางล้อมอย่างนี้เนาะแล้วก็วางด้านบน4อันเสร็จไหมไม่เดี๋ยวนะขอดูแบบมันต้องใช้ทั้งหมด16อันอ่ะอันนี้ใช้เท่าไหร่1 2 3 4 5เหลือ48ใช่ป่ะก็เอา64ลบ48ได้เท่าก็16อันก็น่าจะถูกแล้วหรือเปล่าคือผมทำอะไรผิดไปเอ๊ะฮะจริงๆมันจะต้องกลายเป็นสีฟ้าเดี๋ยวนะผมทำอะไรผิดไปหรือเปล่าโอเคก็แมชชีนแมชรีแล้วก็อันนี้ก็วางขึ้นไปแบบนี้8ก็คือปิดแบบนี้ก็เพลเดียมสแลบใช่ป่ะเพล
เดียมสแลบก็ควรจะถูกแล้วหรือเปล่าเอ๊เดี๋ยวนะเอ๊ะว่าแต่เราตั้งแมชชีนคอนโทรลเลอร์ไว้ที่ไหนเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะตอนสร้างเราสร้างแมชชีนคอนโทรลเลอร์ไว้ที่ชั้นไหนอันนี้คือพวกท่อต่างๆใช่ป่ะนะฮะไม่มีแมชชีนคอนโทรลเลอร์ในนี้ด้วยผมว่าผมต้องสร้างอะไรผิดแน่เลยแล้วคือซอมบี้มันเข้าไปเกิดในนั้นได้ไงฮัลโหลหรือว่าเป็นเพราะซอมบี้มันเข้าไปเกิดมันก็เลยแบบมันเดี๋ยวนะโอเคผมว่าพาร์ทนี้ครับก็เดี๋ยวค่อยมาแก้ปัญหากันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะพาร์ทนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับเย้